มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะชาวเน็ตขุดวีรกรรมชิงชิงแฉเคยยุ่งกับผัวเพื่อนจากกรณีที่ชิงชิงคาริ tha ได้ออกมาเคลียร์ชัดถึงประเด็นดังกล่าวเป็นครั้งแรกกับสื่อมวลชนนะคะระบุว่าหลังเป็นข่าวก็ได้คุยกับพี่เวียอีกฝ่ายบอกว่าให้ตอบไปตามความเป็นจริงนะคะกับพี่นัทที่มีข่าวว่าเป็นหวานใจจริงๆเป็นแค่พี่น้องที่ทำงานร่วมกันแต่ก็ถือเป็นพี่ที่สนิทกันมากคนหนึ่งนะคะและตอนนี้ตนเองก็ยังโสดพร้อมขอโทษทุกๆคนที่ถูกเกี่ยวโยงกับเรื่องนี้ค่ะไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่นะคะโดยปกติแล้วตนก็ไปเที่ยวกับแก๊งพี่เวียเรื่อยๆถ้ามีโอกาสถามว่ามีพี่เบลล่าไปด้วยทุกครั้งไหมก็ไปด้วยกันหมดค่ะและไม่คิดว่าภาพที่ถ่ายจะถูกนำมาเปรียบเทียบถ้ารู้ว่าเป็นประเด็นก็คงจะไม่ลงค่ะเรื่องที่มีคนเข้ามาต่อว่าก็ไม่รู้สึกอะไรนะคะเพราะว่าเราเองไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดค่ะแต่ก็แอบช็อกอยู่ตอนนี้ได้เคลียร์แล้วรู้สึกสบายใจขึ้นแล้วค่ะและส่วนคนที่มองว่าเกาะกระแสพี่เวียแล้วก็พี่เบลล่าอันนี้เราไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะเรารู้อยู่แก่ใจค่ะว่าความจริงเป็นอะไรแต่พวกเราเข้าใจกันก็พอแล้วค่ะเพราะว่าเราไปบังคับความคิดใครไม่ได้และทริปต่อไปกับพี่เวียอาจจะต้องระวังตัวมากขึ้นค่ะซึ่งต่อมาเบลล่ารานีแคมเปญเดินทางมาร่วมเปิดงานที่จตุจักรพร้อมกับให้สัมภาษณ์หลังจากคนสนิทของเวียสุกลวัฒน์ถูกโยงเป็นพระเอกมีกิ๊กปันใจให้นักแสดงร่วมช่องชิงชิงคาริ tha โดยงานนี้เบลล่าเปิดใจว่าตนได้ทราบข่าวนี้ตอนที่มีประเด็นใกล้จะหมดความสนใจไปแล้วเนื่องจากทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากจึงไม่ทันได้ตกใจค่ะส่วนตัวไม่ทราบว่าน้องชิงชิงโดนกระแสถล่มจากโซเชียลเพราะว่าไม่เคยเจอกับชิงชิงมาก่อนนะคะก็คือมีได้คุยกับเวียบ้างแต่เนื่องจากประเด็นข่าวถูกสรุปอย่างรวดเร็วจึงไม่ได้ซักถามอะไรมากมายค่ะพี่เขาก็ไม่ได้บอกอะไรมากนะคะก็บอกแค่ว่าไปเที่ยวกันกับเพื่อนๆอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนตัวเราไม่ได้ติดใจอะไรมากเพราะข่าวที่เกิดขึ้นมีผลกับตนค่อนข้างที่จะน้อยค่ะส่วนที่ถามว่าเชื่อใจเวียหรือไม่นั้นเบลล่าเปิดเผยนะคะว่าก็ไม่ได้อยากจะใช้คำไหนซะทีเดียวค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ทุกอย่างมันก็ไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วมันก็เป็นปกติค่ะคือเบลเองรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเบลไม่อยากจะตอบแทนใครสักเท่าไหร่ค่ะแต่ก็เชื่อว่าพี่เวียเขาวางตัวในจุดที่เหมาะสมอยู่แล้วซึ่งสำหรับตัวเบลเองไม่ได้อะไรอยู่แล้วค่ะทั้งนี้ตนไม่คิดจะบอกให้เวียมีระยะห่างกับใครทั้งนั้นเนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนบุคคลค่ะเบลเชื่อว่าแต่ละคนน่าจะต้องรู้ว่าตัวเองควรหรือว่าไม่ควรทำอะไรนะคะทั้งนี้ตนไม่เคยอยู่คุยหรือว่าเคลียร์กับชิงชิงเนื่องจากไม่เคยเจออีกฝ่ายมาก่อนนะคะไม่มีไม่เคยเจอค่ะถ้าไปทริปกับพี่เวียเบลเองก็เคยไปเฉพาะกับเพื่อนสมัยเรียนค่ะเพื่อนพี่เขาที่เป็นคนนอกวงการซึ่งไม่มีน้องเขาไปด้วยนะคะล่าสุดนี้ต้องบอกนะคะว่าทางด้านสาวชิงชิงนั้นโดนกระแสต่อต้านอย่างหนักหน่วงและเมื่อไม่นานมานี้ก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งนะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อว่าสาวชิงชิงว่าเกลียดที่สุดนี่ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยนะที่ทำแบบนี้ชอบมายุ่งกับผัวชาวบ้านเขาเมื่อประมาณ5เดือนที่แล้วก็มายุ่งกับผัวเพื่อนนางทำงานด้วยกันกับเขาทักหาตลอดโทรหาอยู่นั่นแหละพอเพื่อนเราสงสัยก็เลยถามแฟนว่าทำไมต้องขนาดนี้เขาบอกว่าแค่พี่น้องกันตอนนี้พอเห็นแบบนี้ชัดเจนเลยเลิกเถอะนิสัยแบบนี้ทำให้คนอื่นเขามีปัญหากันเกลียดสวยก็ไม่สวยนิสัยก็นี่ถ้าไม่เกรงใจเพื่อนอยากจะโพสต์หลักฐานแชทมากเลยนะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามวาไรตี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดขาพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ